่อไปครับท่านนายอำเภอชวริตครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชวริตวิเชื้อสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยกระผมขออนุญาตอภิปรายรับทราบสอบถามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนของด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใน2เรื่องสำคัญขออนุญาตที่จะเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลว่าการฟังความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศนั้นองค์กรที่เป็นระบบและเป็นที่รวบรวมความเห็นของประชาชนทั่วประเทศองค์กรนั้นคือสภาผู้แทนราษฎรเพราะผู้แทนราษฎรแต่ละจังหวัดได้รับเลือกจากประชาชนทั่วประเทศรับฟังปัญหาจากประชาชนทั่วประเทศมาสังเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขกระผมเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรงานของคณะกรรมาธิการได้รับเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไว้สองเรื่องซึ่งกำลังร้อนแรงอย่างมากอยู่ในปัจจุบันกล่าวคือเรื่องแรกการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในคดีอาญาคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าพนักงานอัยการควรมีส่วนร่วมในเบื้องต้นตั้งแต่ในชั้นการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนจะต้องถึงสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานร่วมกันร่วมกับพนักงานสอบสวนเพราะในขั้นสุดท้ายแล้วพนักงานอัยการจะเป็นผู้สั่งว่าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อศาลซึ่งจะเป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างยิ่งเพราะเป็นการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเรื่องนี้รายงานของคณะกรรมการผ่านสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แล้วทำอย่างไรในทางปฏิบัติถึงจะเป็นเรื่องจริงเพราะอย่างที่กระผมได้กราบเรียนไว้แต่ต้นว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรื่องที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วได้รับการกลั่นกรองในระบบพอสมควรแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถรับไปดำเนินการได้เลยเรื่องที่สองครับท่านประธานอำนาจการให้ความเห็นแย้งในคดีอาญาของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีมาแต่เดิมตามปวิอาญามาตรา145/1แต่กลับมามีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังรัฐประหารเมื่อปี2557การบริหารราชการแผ่นดินผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนั้นมีหน้าที่สำคัญในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านผู้ว่าการจังหวัดการเปลี่ยนแปลงอำนาจการให้ความเห็นแย้งในคดีอาญาจากผู้ว่าการจังหวัดไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งทั้งในการไปติดต่อราชการโดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดหนึ่งๆจะต้องไปที่ภาคกลับมาที่จังหวัดคนละเรื่องแค่เรื่องเดียวก็ใช้จ่ายสิ้นเปลืองอย่างมหาศาลประชาชนคนยากคนจนลำบากอย่างยิ่งสภาได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อีกเช่นกันให้เปลี่ยนแปลงอำนาจนี้กลับมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดิมจึงขอสอบถามเมื่อสักครู่ตอนต้นได้เห็นท่านรองวิษณุรองนายกรัฐมนตรีมารับฟังเมื่อสภาผ่านเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์โดยผมก็เป็นกรรมาธิการและได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้วเนี่ยวิเคราะห์อย่างรอบด้านท
่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดจะกลับมามีอำนาจเช่นเดิมตามปวิอาญามาตรา145/1แต่เรื่องนี้ก็ยังเงียบทำอย่างไรรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับสภาของเรากระบวนการยุติธรรมของเราขณะนี้ครับท่านประธานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำกำลังมีปัญหาเสื่อมทรุดอย่างหนักกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างยิ่งยิ่งขณะนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นเรื่องร้อนๆทั้งนั้นตีเหล็กต้องตีกำลังร้อนทั้งสองเรื่องดังกล่าวผ่านสภาเป็นเอกฉันท์เป็นการง่ายที่มีต้นเรื่องจากสภาที่รัฐบาลรับไปดำเนินการและควรเห็นผลโดยเร็วกระผมอยากจะฟังคำตอบจากท่านรองวิษณุซึ่งคุมด้านกฎหมายโดยตรงได้ตอบในสองเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศในด้านกระบวนการยุติธรรมที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับเชิญท่านนันทวุฒิครับ